อ่ะทบทวนนิดนึงนะคะจำได้ไหมว่าค่าโน้ตตัวนี้เรียกว่าโน้ตตัวอะไรมันเป็นสีโน้ตตัวขาวแล้วก็ปะอะไรคะปะจุดใช่แล้วมีค่าเท่ากับกี่จังหวะคะเยี่ยมเพราะฉะนั้นเราต้องกดค้างแล้วก็นับ2 3ส่วนตัวนี้เรียกว่าโน้ตตัวโน้ตตัวอะไรดูซิมันเป็นสีโน้ตตัวขาวมีค่าเท่ากับกี่จังหวะคะ2ก็ค้างแค่2โอเคมาเราลองมาเล่นกับ TikTok ดูนะคะกดค้างให้ทันนะเริ่มจาก left hand แต่ก่อนจะเล่นต้องยกข้อมือก่อนโอเคร่างหลังตรงด้วยอ่ะพร้อมไปกดค้างไว้2 3 F E D C ค้างไว้2 Dก็เลย2 E F G F ทั้ง2 D C 2 3โอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเล่น2รอบโอเคนะคะพร้อมไปกด F F F G F E ยกข้อมือ DGood.